ที่ไปกันมีเบลล่ามีไปกันไหมไปด้วยกันหมดค่ะเขาบอกว่าเคยไปที่เราแล้วมีพี่เบียร์ด้วยไม่มีค่ะไม่เคยครับน้องก็รู้ครับว่าพี่เบลไม่ได้มาพี่เบลก็เขาก็จะไปเฉพาะคนที่เขาสนิทอยู่แล้วถ้าสมมติว่าแบบเป็นประเด็นก็คงไม่ลงคือฟังผมอะผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็จริงๆก็เป็นน้องร่วมช่องถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกยุ่งกับจริงๆแล้วจะเลิกติดตามผลงานผมไม่เคยไปยุ่งอะครับแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรพี่เวียเขาก็คงวางตัวในแบบที่แบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมแล้วเป็นความสัมภาษณ์ที่ปกตินะคนที่บอกว่าเขาพยายามทุกคนก็วางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วเสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่เสียใจเราอยู่ในวงการเนี่ยไม่ควรที่จะมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับกังวลหรือเปล่าชิลค่ะตอนรักก็ยังดีแฮปปี้ดีรักก็ยังดีค่ะโอเคนะพี่เวียครับเรื่องนี้กระทบความสัมพันธ์ของเรากับเบลล่าไหมไม่สิครับเบลล่ามีอยู่ในใจไหมคะก็มีคนเดียวตั้งนานแล้วครับเรียกว่าเฮียไม่เคยมีประวัติผมไม่มีประวัติด่านพร้อยใช่ไหมฝ่ามรสุมตั้งแต่ไหนนะคะเฮียรอดูกันละกันเพราะว่าอะไรนะรอดูอะไรวะแปลว่าจะไม่เหลือไปเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้ใครชอบบิ้วเนี่ยให้ทีมข่าวของเรานะครับติดต่อให้ได้ให้ได้คุยกับชิงนะฮะจะออกมาพูดยังไงหลังจากที่พี่เวียสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยถูกต้องนะฮะติดตามต่อไปว่าไฮไลท์บนหน้า Instagram นั้นที่เป็น HBD จะลบเมื่อไหร่คือนิวก็ค้างคาใจทำไมไม่ลบซะทีก็ค้างคาใจถ้าเป็นนิวก็ลบไปนานแล้วถ้าแบบว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจเนาะแล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ลบให้มันจบปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ลบซะทีเลย